ข่ายที่หนึ่งในใจคุณขอต้อนรับคุณชาวก้าวสู่รายการบันเทิงพลาซ่าวันหยุดวันนี้เราก็ยังมาอยู่ด้วยกันนะครับเราก็ยังมาสดๆนะฮะผู้ชมวันนี้รวมตัวกันบันเทิงเช้าปุ๊บเจอเราสองคนแน่นอนเอกกี้ฮะโบโบครับผมวาไรตี้ข่าวบันเทิงนะฮะคนทุกวัยสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ7 โมงครึ่งถึง8 โมงครึ่งแต่วันนี้วันหยุดเนี่ยตื่นกันหรือยังถูกต้องแล้วบางคนก็ยังอยู่กับคุณพ่ออยู่นะฮะไปเที่ยวกับคุณพ่อบางคนก็ยังอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่นะฮะครับผมอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะฮะส่งมาบอกเราได้นะครับ4764106ทาง SMS นะฮะครับผมแล้ววันนี้บอกไว้เลยนะฮะเราจะมีภาพบรรยากาศนะฮะใน IG ของเหล่าดาราที่เขาใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อมาฝากกันด้วยครับนะครับผมอ่ะเริ่มต้นกันที่นะฮะช่วงแรกของเราเลยนะฮะกับช่วงเมาให้สัตว์สัตว์อย่าจิ้มเล่นอย่างงี้เหมือนเป็นขนมเค้กพุงอะไรใหญ่ขนาดนั้นนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มครับผมอ่ะข่าวแรกอย่างที่บอกนะฮะที่เราโปรยกันในช่วงสมาร์ทนิวนั่นเองนะฮะครับผมข่าวแรกเป็นข่าวดีของหนุ่มปอทฤษฎีนะครับล่าสุดอน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวนะก็ได้ออกมาอัปเดตอาการนะฮะที่คุณหมอเนี่ยได้ถอดท่อช่วยหายใจให้กับปอเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าวันที่5 ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มปอก็เริ่มหายใจได้เองนะครับแล้วก็ตอบสนองดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่ทำให้ครอบครัวสหวงศ์ดีใจมากที่สุดนะครับก็คือหนุ่มปอเนี่ยพยายามที่จะพูดตอบโต้ได้เล็กน้อย พูดโต้ตอบแม้ตกต้อก็เธอฮัตชิวฉันก็เลยพูดผิดเลยจังหวะไปเลยขอโทษด้วยนะครับพูดโต้ตอบได้เล็กน้อยแม้การปอจะดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนเซอร์ไพรส์ที่อาน้ำอ้อยนะฮะแอบกระซิบกับสื่อมวลชนเมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมาก็คือน้องมะลิได้นำพวงมาลัยนะฮะไปกราบพ่อปอเนื่องในวันพ่อเป็นครั้งแรกเราจะเป็นยังไงไปฟังจากอาน้ำอ้อยกันเลยครับครับผมมะลิเข้าไปในห้อง CCU แล้วถือพวงมาลัยก็อยู่หน้าห้อง CCU ก่อนนะครับแล้วก็มะลิเขาก็เต้นๆร้องๆเรียกพ่อแล้วก็สักครู่หนึ่งก็นำพวงมาลัยเนี่ยไปใส่ถุงต้องใส่ถุงนะใส่ถุงแล้วก็ไปให้พ่อสิ่งที่นำความสุขให้กับทุกคนในช่วงเช้าก็คือปอสามารถพูดได้เองนะฮะพูดได้พยายามพูดแต่ว่าต้องพยายามต้องเสียงจะกระซิบเสียงจะแห้งนะครับเสียงจะแห้งแล้วเขาคงไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทั้งโบทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เข้าไปพูดให้กำลังใจทุกอย่างเฮ้โอแหมผู้จัดการมาพูดอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกดีใจนะฮะอาการของปอดีขึ้นนะฮะอันน้ำอ้อยก็ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าตอนนี้อาการทรงตัวหมอให้หายใจสลับใช้กับเครื่องช่วยเพื่อเป็นการฝึกไปในตัวนะครับและถ้าเกิดว่าปอนี่หายดีย้ายลงไปอยู่ข้างล่างเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะโบก็จะออกมาพูดกับสื่อมวลชนแน่นอนเป็นการเปิดใจครั้งแรกด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยทุกคนนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยส่งใจไปช่วยนะฮะหลายๆคนก็ไปที่โรงพยาบาลกันมาแล้วใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังข่าวดีของพี่ปอเนี่ยในทุกๆวันแล้วกันนะครับผมครับมาต่อกันที่คู่รักเพื่อนผมเองดีกว่านั่นไงเอาซะวันพ่อเนี่ยไม่ได้เจอพ่อเลย ก็มาอยู่กับเพื่อนคนนี้นะครับ ผม5 ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะดีเจเผือกพงศธรนะครับกับแฟนสาวนอกวงการลูกจ๋านะครับวรินทรานะครับหลังจากที่คบหาดูใจกันมาเกือบ5 ปีเต็มเธอแฟนเขาเป็นดาราได้เลยอ่ะสวยมากสวยมากอ่ะก็คือพบรักกันลูกจ๋ากับแฟนเธอใครสวยกันจะก็ต้องบอกว่าแฟนผมสวยแฟนผมน่ารักเพราะแฟนเธอน่ารักเดี๋ยวดูอยู่ใช่อะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับคือเป็นคู่ที่เขาไปเจอกันนะที่บริษัทเอทามีเดียร้อนใช่คนนึงเป็นดีเจคนนึงเป็น AE มาก่อนอ๋อเหรอลูกสาวเป็น AE มาก่อนเคยเป็น AE ที่แกรมมี่มาก่อนแล้วก็ออกไปแล้วใช่เลยครับผมก็คบหาดูใจกันมานานนะครับแล้วก็เมื่อวันที่5เนี่ยเข้าพิธีวิวาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับแหวนเพชร3 กะรัตแล้วก็สินสอดเนี่ยเอาซะหมดตัวเลยทีเดียวเฮ้ยดีเจเผือกหน้าไม่เป็นรูแล้ววะเขาดูแลตัวเองดียังไม่มีใครจะไปฮันนีมูนที่ไหนนะเจนะส่วนเรื่องทายาทเนี่ยปล่อยไปตามธรรมชาติและผมคาดเดาว่าไม่น่านานหรอกไม่น่าใช่หรอเผือกใช้ได้
ฟิตพอสมควรนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเพื่อขอประกาศเข้าชมรมคนกลัวเมียเรียบร้อยแล้วคนเกลียดมัวเกลียดมัวต้องเพื่อนผมเลยคุณเผื่อพงศธรครับแล้วเธอจะกลัวเมียมาสุดๆครับผมกลัวแล้วจะเลยกลัวมานานแล้วนะครับเห็นหวานๆอย่างนี้เนี่ยเวลาดูนะครับผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์ที่คนคนนึงจะทำให้ผมรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอะไรที่เคยเป็นนิสัยไม่ดีที่ไม่เคยคิดว่าแบบชีวิตนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยผมเปลี่ยนทุกอย่างให้เขามีความสุขอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แต่งคนนี้ก็ไม่รู้คนไหนละโอ้ยลูกจ๋าสวยเนาะสนใจไหมบริษัท26อีกหน่อยมีงานเอาไปเล่นได้นะเอาไปเล่นหมดแม่เนาะถ้าอยากเจอคู่นี้นะลูกจ๋าก็มีร้านอยู่ไปร้านดูแลรูปร่างกระชับสัดส่วนหรอชื่อการเด็ดอ๋อโปรโมทให้นิดนึงโอ้ลูกจ๋าเธอโชคดีแล้วเจอเผือกกลัวเมียกลัวเมียอันนี้ผมไม่ได้แซวในเรื่องพอลูกจ๋าหันมาปุ๊บครับผมว่าไงที่ร้านวันนี้ห้ามบอกไปไหนนะเผือกไอ้เผือกเนี่ยเก่งแต่กับพวกผมนี่แหละนะครับผมแต่ว่าเจอเมียนี่กลัวนอกจากดีเจเผือกแล้วนะครับผมต้องบอกว่ายังมีสาวชามนะครับสาวชามไอวรินนะฮะที่เขาไอยะวรินนะครับผมที่กำลังจะเข้าพิธีมั่นนะฮะกับเจมส์แอรอนโทมัสนะครับผมคือมั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดงานฉลองสมรสเนี่ยวันนี้นี่แหละคืนนี้เลยนะครับสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศอันหวานชื่นนะครับติดตามในรายการบันเทิงพลาซ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าอัปเดตแน่นอนครับใช่แล้วติดตามนะฮะมาต่อกันที่คู่จิ้นฟินวอร์นะฮะเราเหรอไม่ใช่ค่ะใครอ่ะดีเจพุทธอุ๊ยกับคุณจุ๋ยวรัฐยาเจอพุทธที่งานเผือกด้วยเหมือนกันเออนะเจอจุ๋ยนะไม่เจอจุ๋ยนะครับหรือว่าจะควงกันไปไม่กล้าควงกันมาหรอกที่ช่วงนี้นะฮะขยันโชว์ความหวานให้หลายคนต้องอิจฉานะครับล่าสุดควงคู่กันมาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันจอมาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันพอค่ะโอ้โหนี่ท่าทำบุญของเธอเหรอฮะคุณโบเดี๋ยวดีจนถูกขึ้นท่านเป็นคู่รักนักบุญหวานออกสื่อขนาดนี้นะฮะเราเรื่องสถานะตกลงจะเรียกว่าเป็น darling ไหมหรือว่าเป็นแฟนหรือเปล่า darling darling นะฮะหรือคนสนิทฮะ darling หรือคนสนิทฮะคุณยังไง bro สถานะเหรอครับสองคนเลยนะแล้วแต่จินตนาการเลยครับผมคิดไกลนะคิดไกลก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนครับผมก็ถ้าเป็นเราตอบแล้วคงจะตอบว่าก็เป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วเราได้สิ่งดีๆคือพูดเองเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็แบบไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำบุญอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบอาจจะแบบผู้ชายด้วยแหละไม่รู้บ้างหรือแบบว่าไม่ได้แบบสันทัดในด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีเราไม่รู้ไงว่าเราจะเริ่มต้นในการทำบุญใหญ่ๆอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจุ๋ยเขาเป็นคนที่เขาทำมาตลอดอะไรเงี้ยครับก็เลยมีการแนะนำกันครับผมก็แล้วแต่จินตนาการเลยอยากจะให้เขาจิ้นกันหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณจะคิดเลยถ้าให้เราจินตนาการเนี่ยเราเลดอาร์เลยนะโอเคความคิดเราไปแรงไงจะไม่กล้าจ้ะไม่ขนาดนั้นใช่ไหมทำเท่านั้นอย่าไปคิดจินตนาการเลยมากรอให้เขาออกมาเปิดเผยแล้วก็ออกมายอมรับเองดีกว่าใช่แล้วนะฮะครับผมตอนนี้นะฮะเมื่อกี้ไปกันที่พระเอกนางเอกกันแล้วมาที่นางร้ายสาวสุดแซ่บดีกว่าเมพิชนาครับผมว้าวทำไมอ่ะเป็นนางร้ายที่สวยจริงๆนะครับเขาออกการเดือดแทนพี่สาวสุดเลิฟอย่างคุณอ้ําพัชราภานะครับหลังมีแฟนคลับที่เป็นสาวประเภท2พี่เอกกี้นำชื่อของซุปตาร์คนดังอย่างพี่อ้ําเนี่ยไปหลอกเงินเจ้าของเต้นรถกว่า8ล้านบาทเฮ้ยคือไปหลอกเขาว่าเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยไปรักษาพี่อ้ําเพราะพี่อ้ํากำลังป่วยเป็นมะเร็งเฮ้ยเนี่ยไปพูดแล้วก็เหมือนกับไปแช่งคนอื่นมาด้วยอย่างงี้ไม่ควรนะมีมันเกิดขึ้นแล้วครับซึ่งพอเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยสาวเมย์ก็ขอจวกกลับนะฮะสาวประเภท2ทันควันว่าอย่าเอาชื่อพี่สาวของตนเนี่ยไปแอบอ้างในทางไม่ดีก่อนย้ำชัดนะฮะว่าสาวอ้ําเนี่ยรวยมากไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอกที่ทางสุขภาพเขาก็ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันกดตัวเองเพื่อไปแช่งเขานี่ไงถูกอีนังกระเทยเร็วมาโอ้ยนี่กดเดือดกับเมย์นะกับเมย์เชิญนะคุณเมย์ครับเมย์เห็นแบบคนบางประเภทที่เราไม่ควรสนับสนุนน่ะเราควรจะดูก่อนว่าคนนี้เป็นคนดีจริงไหมเขาค่อนข้างเสียใจมากกว่าว่าเขารักแฟนคลับเขาแล้วเขาก็สุขภาพเขาก็แข็งแรงอะไรเงี้ยทำไมถึงไปหาว่าเขาเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วก็อยากจะบอกอย่างเรื่องยืมเงินเนี่ยในชีวิตไม่รู้จักเขามาตั้งแต่เมย์ไม่เป็นดารา10กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราเองก็เป็นดาราเราเองก็มีเงินเขาก็ยังเลี้ยงเราเลยเวลาไปทานข้าวเขาถือว่าเขาเป็นพี่ฉะนั้นเขาเลี้ยงเพื่อนเป็น10คนได้เงี้ยคงไม่มานั่งยืมเงินแฟนคลับแน่นอนขนาดคนฝากแบบให้ลงรูปหมาน้องหมาหลงทางเขายังลงเลยเขาคงไม่เอาเรื่องใครหรอกเพราะเขาเป็นคนจิตใจดีแต่ก็
ถ้ารักพี่อ้ําจริงแล้วเป็นแฟนคลับจริงๆก็อย่าแอบอ้างแบบนี้เลยค่ะสุดยอดเพื่อนต้องช่วยกันไม่เลยแล้วอ้ําเค้ารักแฟนคลับเค้ามากเค้ายืมเงินอยู่แล้วที่สําคัญคืออ้ํารวยมากมากคุณครับผมรวยมากๆเลยค่ะนะครับผมกระเทยหนูไม่เอานะสถาบันพี่ที่3ลูกไม่เอาไปคือต่อให้เป็นผู้หญิงแท้ผู้ชายแท้เค้าไม่ควรทําด้วยนะไม่ควรทํายังไงก็แล้วแต่มันคือการไปหลอกชาวบ้านเค้าอ่ะแล้วทําให้คนอื่นต้องเสียหายแบบนี้ไม่ดีนะครับเนาะๆนั้นแล้วที่สําคัญไปแช่งเค้าด้วยเอ้ยอย่างงี้เดี๋ยวเข้าตัวนะฮะเข้าตัวนะฮะหนูแต่ไม่เอาแล้วไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนี่ขึ้นแรงของคุณขึ้นแรงนะไปต่อกันที่ข่าวของคุณการวิภากรอ่ะเค้าทําไมอ่ะโหเค้าก็ต้องขึ้นเหมือนกันขึ้นเพราะอะไรตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วเหมือนกันเนี่ยยังที่ยังคงยืดเยื้อไม่จบไม่สิ้นนะฮะกับอดีตสามีร็อกเกอร์รุ่นใหญ่นะฮะคุณเสกโลโซสักทีนะฮะแม้ว่าช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับจดทะเบียนหย่าขาดกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ยังเดินหน้านะครับฟ้องคุณเสกอย่างจริงจังนะฮะหลังตกลงกันไม่ได้สักทีไม่ได้เหรอฮะใช่แล้วนะฮะในเรื่องการแบ่งสินสมรสและเสกไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูนะฮะที่เคยตกลงกันไว้ในศาลชั้นไกลเกลี่ยนะฮะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นพี่การขาจินเย็นนะคะพี่การเชิญค่ะพี่เสกด้วยนะข้อตกลงต่างๆในชั้นศาลเนี่ยมันยังเขายังไม่ได้ทําให้เสร็จแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเช่นไรบ้างคะพี่เกี่ยวกับเรื่องค่าเล่าเรียนค่ารักษาพยาบาลค่าประกันเงินฝากเด็กๆอะไรเงี้ยคือแบบเขาไม่จัดการฝากเงินให้ลูกเลยพี่ก็ให้พัฒนายทวงนะแต่ว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรตอนนี้พี่ก็ฟ้องไปแล้วฟ้องศาลไปแล้วพี่ก็ให้พัฒนายทวงนะแต่ว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรตอนนี้พี่ก็ฟ้องไปแล้วฟ้องศาลไปแล้วพี่ว่ายืดเยื้อไปจนถึงที่สุดแหละเพราะว่าคงไม่มีใครยอมใครหรอกก็ทางคุณการก็บอกว่าน่าจะยืดเยื้อนะเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมแล้วก็เป็นที่คุณโน้ตอุดมเนี่ยแซวบนเวทีเดียว11เนี่ยจะบอกว่าไม่ขำด้วยนะคะคุณเขาบอกสถาบันครอบครัวมาเล่นแบบนี้เขาไม่โอเคใช่แล้วพี่โน้ตก็ควรจะมาขอโทษครับผมพี่การเนี่ยไม่ต้องให้พี่การร้องขอโอ้ยพี่โน้ตพี่โน้ตจะทำยังไงต่อไปเพราะตอนนี้แค่พี่การออกมาพูดนะครับถ้าพี่เสกออกมาพูดมันไรแล้วล่ะก็เซตอารมณ์ผู้ชายนะครับผมตรงนี้คุณครับเดียว11นี้โดนหลายคดีแล้วโดนหลายคดีนะฮะแล้วเพิ่งมาโดนตอนที่วีซีดีหรือว่าดีวีดีออกนะขายดีเข้าไปใหญ่เลยแต่น้องเราซื้อแล้วแผ่นหนึ่งนะครับผมพี่โน้ตเฮ้ยเร็วข่าวต่อไปเลยผู้ชายแน่นมากเลยอ่ะมาคนนี้ที่เพิ่งลาสิกขาออกมาเลยนะครับหนุ่มเจมส์กิตเกษมออกเขาชื่อกิตเกษมมาเพิ่งคุณเจมส์นะฮะเจมส์ BOY เนี่ยผู้ที่บ้าคลั่งในเรื่องความรักอย่างดุนแรงครับผมก็ดีอย่าไปบอกอย่าไปบอกจริงจริงเขาเป็นคนข้างรักเขาเป็นคนอย่างนี้เขาเป็นคนข้างรักเขาเป็นคนนี้จริงๆคือหลังศึกออกมานะครับความรักกับสาวโฟกัสจิรกุลเนี่ยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแฮปปี้เวอร์สวีทหวานสุดๆตอนนี้นะครับงานนี้ต้องถามกันหน่อยว่าขยับสารนะจากคนรู้ใจเนี่ยมันเป็นขยับตั้งแต่วันแรกแล้วมาอย่าไปบอกอย่าไปบอกเขาอย่าบอกตั้งแต่วันแรกขยับทันทีเพราะแม่โฟกัสเนี่ยเขาห่วงนะอย่าบอกกันขอโทษค่ะเขาบอกว่าตอนนี้แววว่าหนุ่มเจมส์นะฮะใช้ความจริงใจพิสูจน์ฝ่าด่านครอบครัวฝ่ายหญิงได้สำเร็จแล้วนานซึ่งต้องบอกว่ายากมากเพราะผมเจอนะโฟกัสไปที่ไหนคุณแม่นี่อยู่ตัวติดกันตลอดเจมหนูขาวมากเลยลูกเดี๋ยวไม่ได้ให้มาดีลกับเจมตอนนี้นะหนูขาวมากเลยอ่ะไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้คุณแม่เขาอนุญาตหรือยังหนูขาวหนูเป็นฝรั่งด้วยไปถึงไหนแล้วเจมขาวยังไงเจมคุณพูดให้แม่พูดเองดีกว่าเอาให้แม่พูดเองดีกว่าครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราก็บอกแม่ไปแล้วว่าเรามาเนี่ยเราไม่ได้มาแบบมาร้ายไม่ได้มาอะไรหรือว่าไม่ได้มาเป็นคนมีตุกติกหรือมีอะไรด้วยความที่เราเองก็เป็นคนที่เราจริงใจกับความรักทุกความรักที่ผ่านมาเราตรงไปตรงมาตลอดอะไรเงี้ยเราไม่เคยปิดบังผมจริงจังทุกครั้งครับที่ผ่านมาก็พังทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีแววรู้สึกดีกว่าปกติครับเพราะว่าเขาเองก็บอกอย่างนี้ว่าเขาจริงจังนะผมก็เชื่อผมเป็นแฟนเชื่อกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องผ่านคุณแม่หน่อยครับผมอันนี้บอกเลยว่าเป็นเพื่อนสนิทกับนิกกี้ซึ่งเป็นคนที่พูดจังหวัดนรกทั้งคู่เลยนะครับผมพูดเลยก็ผ่านไปแม่ไงก็คือเข้าหาคุณแม่อยู่แล้วแต่นี้ผมยอมรับว่าน้องเป็นคนที่ไม่วอกแวกจริงใช่แล้วน้องเวลาน้องรักใครรักครับเออนะฮะแรงเยอะด้วยสายนี้ชอบแม่เป็นแบบฝรั่งโดยใหญ่ๆกำลังหน่อยให้โฟกัสดีกว่าพี่ไม่อยากแย่งโฟกัสเหรอต่อให้ไม่เป็นแฟนโฟกัสก็ไม่ได้แย่งได้หรอกพี่นายแย่งได้ครับอาจจะโดนน้องกระทืบได้เจ๊เป็นคนน่ารักไม่กระทืบเจ๊โอเครักกันรักกันไปต่อกันที่พระเอกหน้าตีเอาอีกแล้ว
อเล็กธีรเดชโอ้โหอยากจะแบบอเล็กนี่เอ้ยเดี๋ยวจิ้มกับพริกเกลือแล้วก็กินเข้าไปเกลือแล้วก็รูดพริกเกลือออกไปหมดเค็มๆปรับๆนะฮะมีข่าวใดฮะล่าสุดเนี่ยฮะทำเอาแฟนคลับของอเล็กแล้วก็คุณจอยนะฮะครับผมคุณจรณีนี่ฟินไปกันตามกันทำไมอ่ะเพราะเขามีการโพสต์ท่าถ่ายแบบคู่จิ้นกับจอยจรณีนะฮะจริงป่ะแบบใกล้ชิดสนิทสนมเลยคุณผู้ชมครับแถมแม้ว่าหนุ่มอเล็กเนี่ยเป็นคนรีเควสต์นะฮะให้สาวจอยนะฮะได้นอนตักอเล็กซ์ด้วยอ๋อรูปนี้ไงรูปนี้ไงเสียไปจอยจอยไหนจอยลิลลี่นะฮะส่วนประเด็นที่หนุ่มอเล็กเนี่ยเสียแชมป์หนุ่มหน้ากอดเจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรไปฟังความรู้สึกจากปากของอเล็กดีกว่าคนอย่างเธอจะรู้สึกอะไรใช่ไหมไม่หน้ากอดแล้วมั้งเราผอมแล้วไงเมื่อก่อนเราอ้วนเราอาจจะแบบไม่หน้ากอดเดี๋ยวนี้ไม่น้อยก็เฉยๆก็เป็นปกติของวงการบันเทิงที่จะต้องมีขึ้นลูกใหม่มันออกเซ็กซี่นิดนึงนะเรียกว่าบางแต่ว่าคือไม่ได้ชุดเซ็กซี่แต่ว่าด้วยท่าโพสด้วยอะไรเงี้ยมันเซ็กซี่นิดนึงเราไม่เคยถ่ายแบบนี้ด้วยกันก็สไตล์หลีจัดการฮะเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปคิดได้เองพี่จอยนอนตักสิไม่มีไม่น้อยครับผมไม่น้อยครับผมคนอย่างเธอไม่น้อยเรื่องอะไรเลยครับผมคุณอเล็กคนอยู่กับเธอคนอยู่แล้วน้อยทุกคนอันนี้พูดเก่งมากบอกเลยแต่ว่าคุณจอยไม่น่าจะน้อยเหรอฮะน่าจะ enjoy every day every minute อยากจะพูดอเล็กก็เป็นคนลมดีไงใช่ครับผมนะฮะและที่สำคัญเนี่ยคือถ่ายแบบเนี้ยโพสก็คือขอเซ็กซี่นิดนึงเพราะชุดมันไม่ได้เซ็กซี่ก็มีการนอนตักเบาๆหวานๆนิดนึงก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรจริงๆต่อให้เป็นพี่เป็นน้องก็ถ่ายแบบนี้ได้ใช่แล้วถ่ายแบบนี้มั้งได้มั้ยแต่ขอหันหน้าเข้านะเดี๋ยวก็ให้ไปคิดดูก่อนนะไม่เอาบอทำไมเธอเป็นน่าเกลียดไม่เอาอย่าเพิ่งพูดตอนนี้ดีกว่ามาอัปเดตเรื่องราวในโซเชียลกันดีกว่านะครับ IG Instagram มาตอนนี้เรามาเก็บตกควันหลงวันพ่ออย่างที่บอกกันไปนะครับเราจะพาไปดูรูปสวยๆของเหล่าซุปตาร์นะครับว่าวันพ่อเนี่ยเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างครับติดตามกรุ๊ปแรกกันก่อนเลยนะฮะเป็นนางเอกนะครับอย่างพี่อ้ำพัชราภานะครับก็ควงหวานใจพี่แอมพิธานแล้วก็เพื่อนสนิทอย่างพี่เอสุภชัยนะครับแชะรูปพร้อมกับคุณพ่อสุดหล่อด้วยนะฮะโอ้โหภาพเรานี่นะเร็วกว่าที่เราอ่านใช่เอาไปเร็วๆเลยแล้วกันนะมีเบลล่าราณีนี่ๆๆอ้ำมาแล้วชลดาอ่านพี่อ้ำกับครอบครัวมีพี่เอสุภชัยไปแอบอิงใครอันนี้ใครเนี่ยนี้ใครเนี่ยนี่เบลล่าราณีป่าวเบลล่ามีมิ้นท์ชลิดามิ้นท์ชลิดาแล้วมาที่เฮ้ยน้องมิ้นท์หล่อมากเลยอ่ะอีก2คนนี่น้องนะใช่มั้ยใช่อันนี้ใหม่ดาวิกาแล้วมีเพื่อนสนิทพี่เอกด้วยมะแตงโมก็มาแตงโมพัทริดา มาจริงๆด้วย มาด้วย นี่แตงโมก็ตัดผมสั้นแล้วนะน่ารักแพนเค้กก็มานะครับใช่ครับคุณจุ๋ยก็มายาย่าก็มีมินพิชยาด้วยครบเลยนะครับผมดูสิเลยติดรูปหัวใจเต็มตัวเลยไม่แต่ละคนพอดูแล้วคุณพ่อหล่อทุกคนเลยนะใช่ๆนะครับก็ถือว่าน่ารักจุ๋ยน่ารักถือว่าเป็นวันที่แบบศิลปินดาราก็ได้ทำงานอยู่กับครอบครัวน้องยาย่าของฉันลูกสาวฉันหรอเดี๋ยวแล้วไม่ใช่ลูกสาวหรอกอ่ะไปต่อกันที่กรุ๊ปอื่นไปกันที่กรุ๊ปผู้ชายบ้างเนาะครับมามีใครมีคุณบอยปกรณ์มาทั้งครอบครัวเลยนะครับเรียนนะฮะนะฮะครอบครัวฉัตรบริรักษ์นี่แหละครอบครัวผมบอยปกรณ์นะฮะเป็นครอบครัวที่น่ารักดีหมดเลยนะใช่ถึงแม้คุณพ่อจะไม่ได้อยู่ได้นานแล้วแต่ก็มีคุณแม่คนเก่งนะฮะเป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ในคนเดียวกันนะฮะดีเจพุทธก็มานะฮะกับคุณพ่อเกษตรกรครับผมนี่พี่ป้องนวัฒน์คุณป้องนวัฒน์นะฮะพาคุณพ่อไปทานข้าวอเล็กนะฮะกับครอบครัวสุดฮาเธอนี่รากแก่นน่ารักที่สุดกับคุณพ่อเทมี่บ่าวนี่ใครคะอ๋อนี่นะบอกไปหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะยังมีอีกนะครับยังมีศิลปินดาราที่เป็นคุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงนะครับนะครับก็มีหมอโอ๊กสมิธมาคุณพ่อที่น้องเนี่ยมากับนำน้องอารันไปถ่ายกับคุณปู่มาอ๋อน่ารักอ่ะแล้วก็นี่เลยเพิ่งมารายการเราเอพัชสินแล้วก็น้องเลโก้นะครับกับครอบครัวด้วยนะครับมีคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ด้วยนะฮะน้องชูใจแล้วก็แบงค์น้องชูใจน่ารักเนาะน่ารักมากแบงค์ Black Vanilla กับน้องนิลลานะครับอ๋อโอ้ตายแล้วคุณพ่อมือใหม่ทุกคนเลยนะฮะอ่ะก็วันพ่อที่ผ่านมาทุกคนก็ใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อกับครอบครัวนะฮะก็มีความสุขกันไปนะครับใช่แล้วครับนี่คือเราอัปเดตบันเทิงไทยไปเรียบร้อยช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศรอคุณผู้ชมอยู่นะฮะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะครับ See you next break Hello Hello แจกความสดใสยามเช้า
คุณผู้ชมอย่าถือสานะเราสองคนเหมือนเป็นพี่น้องกันใช่พี่น้องท้องติดกันไม่ใช่ก็คือเป็นคนที่สนิทกันมากพี่น้องที่สนิทกันมากนี่เวลาทำอะไรเงี้ยบอกแฟนเธอด้วยนะอะไรนะแฟนติดไม่ทันบอกพ่อกับแม่ดีกว่าบอกพ่อกับแม่เธอด้วยนะอาจจะฉันไม่มีเสียอยู่ละถ้าพ่อรุ่นเนี้ยคุณพ่อส่งมาได้นะ4764106ดาดทองมาได้นะพ่ออ่ะไปตามมาเจอต่างประเทศกันในช่วงนี้กับช่วงแซ่บอินเตอร์ทำไมอ่ะตาอินเตอร์โอ้ตาเลยมีใหม่ไม่บอกกันเลยวันนี้นะบันเทิงเหล่าเทศเรามีข่าวดีของหลากหลายคนเลยข่าวของคิมคาร์ดาเชียนนะฮะแล้วก็แคนเย่เวสต์นะครับผมเพราะล่าสุดเนี่ยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับของฝ่ายสาวได้ประกาศว่าคาร์ดาเชียนได้คลอดลูกนะครับคนที่2แล้วนะครับแล้วก็เป็นเพศชายด้วยอ๋อเหรออาจจะเป็นยังไงไปดูกันครับ Congratulations yeahหลังจากที่เฝ้ารอคอยมานานกว่า9เดือนในที่สุดทายาทคนที่2ของคิมคาร์ดาเชียนดาราสาวเรียลิตี้ชื่อดังกับคันเยเวสสามีหนุ่มแรปเปอร์ชื่อก้องโลกก็ลืมตาดูโลกเมื่อวันเสาร์ที่5ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเว็บไซต์ของสาวคิมได้ออกมาประกาศว่าทายาทคนใหม่ของคู่รักคนดังแห่งวงการบันเทิงเป็นเด็กผู้ชายซึ่งทั้งแม่และลูกชายก็ปลอดภัยและสบายดีทั้งนี้ยังไม่มีการประกาศชื่อของหนูน้อยคนนี้อย่างเป็นทางการแต่ให้สาวๆคนดังเผยว่าตัวเองมีโอกาสน้อยมากที่จะตั้งชื่ออีสหรือสาวขณะที่ hollywoodlife.com สื่อบันเทิงชื่อดังอ้างว่าทางคู่ตัดสินใจตั้งชื่อกลางให้ลูกคนนี้ว่าโรเบิร์ตเพื่อเป็นการรำลึกถึงโรเบิร์ตคาร์ดาเชียนคุณพ่อที่จากไปของสาวคิมนั่นเองโอ้คุณแบบบึ๊บปังมากหุ่นดีมากแล้วหน้าแบบหน้าตึงมากเลยอ่ะสวยสวยเออโอ้สุดยอดนะไม่รู้คาร์ดาเชียนไปโคเรียมาหรือเปล่าอืมไม่รู้ไปต่อกันที่นะฮะข่าวของภาพยนตร์แอคชั่นสุดระห่ำนะฮะ Mad Max Fury Road นะฮะถูกเลือกจากสถาบันนักวิจารณ์นะแห่งชาติสหรัฐนะครับให้เป็นหนังที่ดีที่สุดของปี2015นี้นะฮะและคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำนี้ไปครองสุดยอดครับแคทจะติดพอภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี2015ของทุกๆสำนักก็ว่าได้สำหรับภาพยนตร์แอคชั่นสุดระห่ำอย่าง Mad Max Fury Road ของผู้กำกับชาวออสเตรเลียจอร์จมิลเลอร์ล่าสุดก็ได้รับการยกย่องจากสถาบันนักวิจารณ์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ The National Board of Review ให้ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี2015ซึ่งก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะปกติภาพยนตร์ที่ทางสถาบันเลือกให้เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมักจะเป็นงานแนวดราม่าซึ่งหนังแอคชั่นมักจะไม่ค่อยได้รับรางวัลใหม่ในเวทีต่างๆเนื่องจากถูกมองว่าเรื่องราวขาดมิติหรือความน่าสนใจมากพอขณะที่รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมตกเป็นของลิซลี่สกอตจากเดอะมาร์เชียนและเดอะมาร์เชียนก็ยังส่งผลให้แมตต์เดมอนคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปครองได้อีกด้วยรวมไปถึงรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของดรู กอตดาร์กจากเดอะมาร์เชียนเช่นกันส่วนรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของบรีลาสันจากเรื่องรูม Congratulations ครับผมกับภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะฮะ Congratulations จริงๆเพราะเรื่องนี้เนี่ย ผมบอกเลยเจ๊ไปดูเนี่ยเจ๊น่าจะไม่ชอบดูสกปรกทั้งเรื่องเลยมันดูไม่ค่อยแต่ว่าเห็นซิกแพคได้ไปหมดเลยนะโอเคชอบตรงนี้ไม่ได้สนใจในเรื่องเลยนะตรงนี้เลยครับผม Mad Max นะฮะเรามาหาดูกันได้นะครับผมครับผมมาต่อกันที่นี่ดีกว่านะครับเป็นงานประกาศรางวัลนะครับ2015 Mnet Asian Music Awards นะครับรางวัลเกียรติยศลำดับต้นๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่มากของเอเชียเป็นงานของวงการเพลงเกาหลีใต้เขานะครับปีนี้เนี่ยเดินทางไปจัดกันที่ฮ่องกงที่ World Expo นะครับผมซึ่งไฮไลท์ของงานเนี่ยก็คือคุณไซเนี่ยชวนโจหวนฟ้าซึ่งเป็นคนขึ้นมาประกาศรางวัลเต้นเพลงกังนัมสไตล์ด้วยกันนี่เลยภาพไม่ไงเดี๋ยวเราไปดูกันมั้ยใช่ๆอ่ะไปดูภาพเราอยากดูอยากดูอ้าวน่ารักโจหวนพี่โจหวนฟ้าใส่ขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลงใหม่ Daddy ในช่วงท้ายของงานมอบรางวัล2015 Mnet Asian Music Awards ที่ปีนี้เดินทางมาจัดกันที่ฮ่องกงแน่นอนว่าใส่ก็ไม่ลืมที่จะร้องและเต้นเพลงสุดฮิตกังนัมสไตล์ในงานนี้ด้วยแต่ที่พิเศษสุดๆก็คือเขายังได้โจหวนฟ้าซุปเปอร์สตาร์วัย60ปีชาวฮ่องกงมาเต้นท่าควบม้าสร้างความฮือฮาให้กับทุกคนในงานได้เป็นอย่างดีโดยไฮไลท์สำคัญอีกช่วงก็คือการขึ้นแสดงบนเวทีของสาวๆจูเอนิวานแบบครบวงทั้งซันดาร่า CL มินจีและแน่นอนว่ารวมไปถึงปักบอมที่กลับมาร้องเพลงอีกครั้งหลังหยุดรับงานไปพักใหญ่ๆจนแฟนๆอดหวังไม่ได้ว่าจูเอนิวานอาจจะได้ออกผลงานใหม่ในเร็วๆนี้ด้วยจูเอนิวานรู้ดี
ปัม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 เธอนี่เป็นคนรอบรู้แล้วก็แสนรู้ใช่เพราะไปรับงานนี้มาจบเกือบ5ชั่วโมงชื่อนิวันชื่อนิวันเฮ้ยแต่ว่าซีนเมื่อกี้เจ๊โจหวนฟ้าผู้หญิงฆ่าขยะแตะมาติดกังนำสไตล์ใช่คือสุดยอดมากเพราะว่าจัดที่ฮ่องกงด้วยช็อตแบบนี้แหละเป็นช็อตที่แบบว่าเป็นที่พูดถึงระดับโลกนะช็อตที่มีการเตี้ยไม่มีการพูดคุยกันเอาเลยสดๆมาทำอะไรทำอะไรกันมาทำอะไรกันมาเต้นกังนำสไตล์ช่างอ่ะถ้าบอกเท่มากอ่ะใครอยากดูเดี๋ยวไปรอติดตามให้ไปกันเขามีย้อนหลังกันด้วยใช่แล้วยินดีกับโปเตโต้ด้วยใช่โปเตโต้นี่เป็นวงเอเชียนะฮะจากเมืองไทยหนึ่งวงที่มีเรียกว่า1รางวัลในนั้นด้วยดีใจกับโปเตโต้ด้วยครับรักมากโปเตโต้จุ๊บปากนั่งกลัวมากนะกล้องซูมที่ปากนั่งปิดท้ายช่วงนี้กับช็อตเด็ดซุปตานะฮะวันนี้เป็นคิวของคุณพ่อผิวเข้มใครครับป๊อนณัฐวุฒิโอ้โหเข้มจริงที่เพิ่งผ่านวันเกิดไปเมื่อวันที่2ธันวาคมล่าสุดนะฮะถูกผู้สื่อข่าวเนี่ยเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กวันเกิดนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวจะเฮ้ยๆทำไมดังทำไมสิ่งนั้นเจ้าตัวจะเป่าเค้กเองหรือว่าให้น้องภูเป็นคนเป่าเอ้ยน่ารักจริงๆติดตามในช่วงนี้กับช่วงช็อตเด็ดซุปตาช็อตเด็ดซุปตาวันนี้มากันที่คุณพระอารมณ์ดีปันนัทวุฒิกิจใจที่กำลังบันเดินนักข่าวเซอร์ไพรส์วันเกิดกลางวงสัมภาษณ์แต่งานนี้คุณพระป่าให้ลูกชายสุดเลิฟน้องภูเป่าเค้กแทนว่าแต่น้องภูจะมีอารมณ์ร่วมหรือเปล่าไปดูกันเลยจ้า Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่ะพวกเราลูกขอลูกมาขอลูกมาน้องผัวก็ยังนั่นนิ่งนาเดียวเหมือนเดิมโอ๊ยแบบนี้แฮปปี้ใช่ไหมน้องผัวกับปั๊มตอนนี้ช้อปปิ้งมีแต่น้ำลายน้องผัวนะฮะผมเด็กว่าไงเดี๋ยวว่าน้องผัวนะขอโทษขอโทษอะไรเห็นเดี๋ยวเห็นเมื่อกี้คนทางบ้านส่งอะไรมาด่าคนทางบ้านส่งมาด่าเธอฮะว่าโจวนฟ้าไม่ดีเล่นผู้หญิงฆ่าครีตแต่ก็พูดผิดนิดหน่อยแล้วก็อะไรวิ่งสุภาพเขาก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอะไรเขาเล่นเฉพาะซิงไฮอ่ะโจวฟ้าเคยเล่นอะไรบ้างจะหวังมิ้งฉวนแล้วก็ไปโด่งดังในฮอลลีวูดจะได้หวังมิ้งฉวนเพื่ออะไรหวังมิ้งฉวนลูกเดียวกับโจวฟ้าแล้วก็หวีอันอันขอโทษด้วยแล้วกันนะครับมาที่หวีกงกงคนนี้เพ้อตลอดเลยหวีกงกงหวีกงกงเนี่ยน่าจะตัดน่าจะฉอบไปแล้วนะคุณผู้ชมอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าครับเราจะกลับมาขยี้บันเทิงกันนะฮะวันนี้แน่นอนเลซี่ขยี้บันเทิงพร้อมที่จะมาเมาส์มอยวันนี้เห็นว่าเตรียมเรื่องไว้เพียบเลยประเด็นนี้แซ่บมากเลยพระเอกแมงดาหลอกสูบเงินนางเอกหน้าหวานจนหมดตัวอุ๊ยแรงอ่ะรับไม่ได้อ่ะทำไมมาด่าน้องเงี้ยไม่ใช่นี่คุณเราไปเคารพธงชาติกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเจอกับพี่เปียนะฮะน้องลาไปก่อนครับผมลาจะมาเซนทราซ่าฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งความสุขมอบความหอมแจกน้ำหอมดาราตลอดเดือนนี้ใครอยากเนื้อหอมก็แค่ส่ง SMS พิมพ์คำตอบเข้ามาว่ารูปภาพเด็กที่ปรากฏบนหน้าจอคือดาราคนไหนส่งมาที่476-4106ตอบถูกคนที่24รับไปเลยน้ำหอมดารายกเซตสนับสนุนโดยบริษัทเบลพาร์ฟูมจำกัดกลับมาสดแล้วก็แซ่บกันต่อในเรื่องพลาซ่านะฮะช่วงครึ่งชั่วโมงนี้ก็อยู่กับเฟียสด้วยกับเอกกี้ด้วยสวัสดีเฟียสสวัสดีพี่เอกกี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะวันนี้เราสดๆกันเหมือนเดิมนะฮะหลายคนอาจจะอยู่แต่ว่าเรายังมีความแซ่บมาฝากกันเราไม่ยอมหยุดเราบอกทีมงานเลยว่าเราขอมาจัดสด อันนี้สั่งภาพอันนี้เหมือนไม่ได้พูด แต่ว่าเราต้องมาแจกของขวัญปีใหม่เป็นชุดน้ำหอมยกเซตก่อนถูกต้องเราก็เฉลยกันเลยนะฮะสำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เราขึ้นรูปดาราตอนเด็กๆอยู่คนนึงขึ้นภาพมาวันศุกร์เราถามภาพนี้ว่าเป็นใครใครอัตุยหรือเปล่า ไม่ใช่อ้นศรีพันธ์ ไม่ใช่คำตอบก็คือนะฮะปูปรายาเย้ง่ายมากเลยหน้าก็รู้เลยว่าจะเป็นน้องปูปรายาแต่เขาคงได้เลยนะฮะแล้วผู้ที่ตอบถูกนะฮะเป็นคนที่24ทาง SMS นะฮะก็คือหมายเลขผู้โชคดีคนนี้ครับและทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับ
และแน่นอนรับไปเลยทั้งบอกว่าทั้งเซตเลยที่คุณเห็นทั้งหมด5ขวดนี้นะฮะรับไปเลยยกเซตนั่นเองนะครับอ่ะคำถามวันนี้คำถามประจำวันนี้เราก็จะมีภาพเด็กมาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสามารถตอบได้ก็ให้รีบส่ง SMS เข้ามาที่476-4106นะครับตอบถูกเป็นคนที่24ก็จะได้ไปนั่นเองนะครับอ่ะขอดูภาพหน่อยว่าเด็กคนนี้คือใครน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยดูไม่ออกอ่ะขอดูกันหมากปรินหรือเปล่าแต่ดูลักษณะการเท้าสะเอวแล้วเนี่ยเป็นนางแบบต้องสตรองแต่เด็กโตขึ้นจะต้องแรงแน่ๆแล้วนี่คุณผู้ชมเป็นพิธีกรรู้แล้วรู้แล้วซ่าใบให้นิดนึงเคยอยู่บอยแบนด์แต่โตขึ้นมาอยู่กลายเป็นเกิร์ลแบนด์ว่ะแล้วก็เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นพิธีกรบันเทิงพลาซ่าเป็นพิธีกรที่เบาที่สุดในรายการใบให้เส้นขนาดนี้แล้วนะฮะจะสามารถตอบได้หรือเปล่าถ้าเกิดตอบถูกก็ส่งข้อความเข้ามานะตามบนหน้าจอนี้เลยที่เราลงอยู่ก็คือพิมพ์คำตอบนะฮะว่าเขาชื่ออะไรตายแล้วก็จะพิมพ์คนไทยถูกไหมอ่างชื่อเล่นอ่างชื่อจริงอ่างนามสกุลอ่างนะครับส่งมาที่476-4106นะครับลำดับที่24นะฮะตอบถูกก็รับไปเลยชุดน้ำหอมยกเซตแถมร่างกายดิฉันด้วยนั่นแหละถ้าแบบว่า24เป็นผู้ชายเป็นในแบบรับไปเลยฟรีนะฮะน้ำหอมยกเซตแล้วก็เงินค่าถูกอีก 300,000 บาทนี่เฮ้ยนี่พูดเล่นนะใครนี่มันคิดจริงเดี๋ยวคุณผู้ชมคิดจริงใครอยากได้แต่น้ำหอมแต่ไม่อยากได้พี่เอกกี้ให้วงเล็บมาด้วยว่าไม่อยากได้พี่เอกกี้เอาไปเถอะเอาไปยุ่ยช่วงนี้ต้องแซวแล้วนะเช้านี้เราไปคุยเพจมานี่คุยเพจเพจเล็กซี่เกิดคุยเพจเล็กซี่เกิดโฟกัสแฉคุยพวกกลิ่นหึงมากคุยมามีท็อปิกอยู่หัวข้อนึงบอกว่าพระเอกคนนึงชอบหลอกสูบหลอกสูบเงินนางเอกหน้าหวานแล้วยังไปหลอกสูบคนอื่นอีกตั้งหลายคนซึ่งจะเป็นใครเราก็ต้องไปตามบอกว่าแถมนางเอกหน้าหวานก็ให้สุดฤทธิ์สุดเดชดีจังเลยอ่ะอย่าเพิ่งอินเราต้องคอยขยี้กันก่อนเราอาจจะแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าใช่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือการจัดอันดับดาราว่าภาคไหนที่มีพระเอกนางเอกแซ่บที่สุดเยอะที่สุดนะฮะในช่วงนี้กับขยี้บันเทิงเล็กซี่ขยี้ดาราเตรียมเผยหมดเปลือกเบื้องหลังวงการบันเทิงประเด็นร้อนฉากพระเอกแมงดาหลอกสูบเงินนางเอกหน้าหวานจนหมดตัวและจัดอันดับสุดยอดดาราสวยหลอกขั้นเทพจากทั้ง4ภาคเรื่องราวทั้งหมดนี้จะซับแค่ไหนวันนี้เอกกี้และเฟียสจะมาขยี้ให้ละเอียดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเล็กซี่ขยี้ดารามันนี้อยู่บ้านหมากปรินน่ารักเนี่ยเมื่อกี้น่ากินเนาะโอ้ยคนไม่ใช่อาหารเพิ่งไปลำปางมาน่าจะไปเยี่ยมคุณพ่อของหมากปรินหน่อยก็คุณพ่ออาจจะปิดประตูไม่ให้เข้าก็ได้นะคะได้เห็นหน้าพี่เอกกี้นะคะสวัสดีเล็กซี่ด้วยนะมาถึงที่ทำงานจะเปิดหล่นเลยนะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยเล็กซี่มาทีไรนะฮะก็จะมีเรื่องแซ่บๆมาให้เราขยี้กันนิดนึงนะฮะซึ่งล่าสุดเราไปเห็นในโพสต์ในแฟนเพจของเล็กซี่กัดโบแฉแฉโบกัดแฉโบแฉแฉโบแฉแฉเหมือนโบแฉแผ่แผ่เล็กซี่กัดโบกัดแฉนะครับบอกว่าพระเอกแมงดาหลอกสูบเงินนางเอกหน้าหวานเฮ้ยโพสต์อย่างนี้แรงไปเปล่าแรงเธอคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโกหกเขายังไม่ได้เล่าเลยพี่เอกกี้นี่กินอะไรมาวันนี้ทำไมดูกัดน้องตลอดเลยอ่ะโกหกหรือเปล่าไม่โกหกแน่นอนดิจ้อยฟังเรื่องเนี่ยมันแซ่บมากแต่เราจะบอกว่าเป็นชื่อจริงเป็นดาราคนนั้นคนนี้เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงพอรู้มาเนี่ยก็เลยต้องใส่เป็นอักษรย่อและอักษรย่อเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้โอ้ยแต่เราอยากแข่งกันที่เราอยากแข่งมาเจอเธอแล้วก็กระทืบเธอได้มีสักวันหนึ่งแบบดาราที่เธอแบบว่าไปกัดเขาไว้เขาโผล่มาแล้วแบบเธอทำไงคุณพี่เธอสู้มาน้องก็เอาน้ำสาดโอ้ยเอาน้ำสาดแล้วก็เตะมันก็เอ็งไม่ใช่หมานี่อ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงอีเรื่องนี้เนี่ยที่บอกพระเอกคนนี้ไม่เอาอันนี้ก่อนทำไมพระเอกคนนี้เนี่ยมีลักษณะไงเธอต้องถามเข้าประเด็นสินี่ไงเธอจะย้อนไปเอางี้ดีกว่าสองคนนี้ไปเคลียร์กันก่อนไปเคลียร์กันก่อนเข้าใจกันก็คือว่าเราก็ตบกันอยากรู้อะไรพี่เอกกี้อยากรู้อะไรพี่เฟย์อยากรู้อะไรลักษณะพระเอกคนนี้น่าจะเป็นยังไงคือขอเล่าเรื่องนิดนึงก่อนได้ไหม
เล่าเรื่องนิดนึงก่อนเรื่องมันแซ่บมากแล้วแต่เรื่องมันแซ่บมากคือพระเอกคนนี้นะคะก็คือคบหาดูใจกับนางเอกสาวท่านหนึ่งแต่การคบหาดูใจของเขาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบางอย่างคบกันแบบลับๆแอบกินกันแบบลับๆแต่ทุกครั้งที่เวลาที่เขาไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าไปสวีทหวานกันดินเนอร์กันฝ่ายหญิงจะเป็นคนจ่ายค่าอาหารให้โถมันก็แค่นิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะ 2,000 มันก็เยอะนะผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนจ่ายตังค์ให้แต่ทำไมให้ผู้ชายให้อย่างอื่นมากกว่าไงให้กินอย่างเงี้ยให้กินให้กินอย่างเงี้ยเที่ยวเล่นเที่ยวคือพาไปรับส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ารถค่าน้ำมันไงบางทีก็ให้ผู้หญิงเนี่ยไปรับถึงบ้านก็มีเพราะตัวเองกลัวเปลืองค่าน้ำมันตัวผู้ชายก็ต้องสบายหน่อยต้องสบายนั่งเฉยๆผู้หญิงก็ต้องขับมารับแต่บางทีคุณไม่เป็นสุภาพบุรุษไงอย่างกรณีการไปดูหนังก็ให้ผู้หญิงจ่ายตังค่าตั๋วหนังให้อุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะคู่นี้คือเขาแอบคบกันไม่ได้เปิดเผยใช่ไหมแอบคบกันไม่ได้เปิดเผยคุณพี่โอ้ยนี่คือลักษณะของเขาแล้วอย่างนี้คือเขาเรียกว่าสูบเงินหรอมีอะไรอีกแค่นี้ถือว่าสูบหรอเพราะว่าพวกเราก็จ่ายหลอกให้ซื้อของอะไรล่ะอย่างเช่นให้ซื้อกระเป๋าให้กระเป๋าล่ะกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมหลอกให้ซื้อกระเป๋าให้แล้วก็หลอกบอกว่าหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีป่ะเสื้อตัวนี้สวยยังไม่ถึงขั้นหลอกโอนเงินแต่ว่าหลอกให้ซื้อของโน่นนี่นั่นล่าสุดเนี่ยเขามีโปรเจกต์จะซื้อรถจะให้ผู้หญิงดาวรถให้ก่อนด้วยเฮ้ยถึงขนาดนี้เลยเหรอที่มีงานมอเตอร์โชว์ตอนนี้ใช่ก็จะให้ผู้หญิงดาวรถหนูไม่รู้ว่ารถอะไรเธอรู้ได้ไงรู้ว่ารถมันราคาแพงหนูรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นอุ๊ยเอ้ยหนูรู้จักกับนางเอกคนนั้นนางเอกหน้าหวานคนนั้นแป๊บอะไรติดปากนะติดปากเยอะไม่ติดปากไม่ที่ติดปากอ๋อเลือดกบปากเดี๋ยวก่อนคือถ้าไม่เรียกแมงดาแล้วเรียกอะไรอยากจะรู้นักผู้ชายที่จะสูบเงินผู้หญิงอู้เยอะแยะในโลกนี้มีตั้งหลายคนไม่เห็นมาถ้าอย่างนั้นเขาจะเรียกว่าเปย์ไงปากมากเลยงั้นเล่าเลยพี่เล่าเลยฉันถามจอบประเด็นตรงนี้เลยผู้ชายคนนั้นพระเอกคนนี้หน้าตาเป็นยังไงหล่อไหมหล่อไม่งั้นเขาจะเป็นพระเอกได้ไงคะมีกล้ามไหมมีกล้ามหล่อมีกล้ามกล้ามหน้าตาดีมีซิกแพคผิวคล้ำหน้าวีเชฟแล้วนี่สูงไหมสูงไหมตัวสูงไหมสูงตัวสูงมากสีหรือน้อยสีมากสีเฮ้ยช่องมากสีจุกขึ้นไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเราตัดช้อยน้อยสีเอาไว้เลยน้อยสีออกไปช่วงมากสีมาช่วงนี้ผลงานเขามีแบบเยอะแยะมากมายมาช่วงนี้ผลงานเขามีเยอะเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผลงานเขามีเยอะมากเพราะว่าเขาเอาตัวเองเนี่ยไปคั่วกับผู้บริหารโบ้แล้วแต่ตอนนี้ผู้บริหารคนนั้นเนี่ยเด้งออกจากตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยงานละครเหลือน้อยลงคั่วกับผู้บริหารคั่วกับผู้บริหารคั่วคืออะไรทำกับข้าวด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอก็แอบกินบ้าหรอจริงๆคุณพี่แอบกินหรือว่าไปแก่กว่าผู้บริหารผู้บริหารแก่กว่าผู้รู้ได้ไงคะก็ผู้บริหารส่วนมากก็แก่ทั้งนั้นแหละแต่บางคนผู้บริหารบางคนไม่ได้แก่มากบางคนยังดูสาวๆอยู่ชาวะคนนี้เป็นผู้บริหารที่อายุมากหรืออายุน้อยผู้บริหารอายุวัยกลางคนประมาณ40กว่าวัยฉันเองผู้ชายวัยฉันไม่แก่วัยฉันกำลังขบผอมกำลังคารมากำลังเคยเยอะนิดนึงกำลังขบผอมอยู่กำลังเหมือนของขาดแต่เข้ามาโอ้ได้หมดอย่างนี้ก็คือเขาเนี่ยใช้ตัวเองเนี่ยไต่เต้าไปก็คือไปหลอกกินเงินผู้บริหารหวังที่จะได้ละครมาหวังที่จะได้ทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้บริหารเนี่ยคนนี้ป้อนงานให้เขาเยอะจริงๆเขาเคยมีงานละครเนี่ย4เรื่องในเวลาเดียวกันก็มีเดี๋ยวก่อนนะกับผู้บริหารนี่คือเขาแค่บอกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันหรือเปล่าไม่เอาไม่น่าใช่พี่เป็นน้องอยากรู้ว่านางเอกใครแล้วรู้พระเอกแล้วหรอพระเอกดิฉันพอไม่รู้หรอกแต่ว่าเดากันได้พระเอกต้องบอกตัวย่อมั้ยอักษรย่อมั้ยบอกเขียนเพิ่งอย่าเพิ่งเอานางเอกก่อนเอานางเอกก่อนขอนางเอกก่อนนางเอกคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการบ้าแบรนด์เนมอยู่แล้วเขาเป็นคนที่เลือกของแต่ละอย่างเนี่ยมาประดับตัวเองเยอะถือกระเป๋าถ่ายลง IG ถือกระเป๋าถ่ายลง IG ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมไม่แปลกที่ผู้ชายจะเข้ามาหลอกง่ายๆอ๋อที่แบบว่านั่งๆแล้วก็วางกระเป๋าอยู่ข้างนี้แล้วใช่แล้วก็บอกว่านางเอกคนนั้นเป็นเพื่อนกับเธอเขามาเมาได้หรอได้สิพี่ในวงการบันเทิงเพื่อนแท้ไม่มีนะเธอแล้วเธอไม่เคยเตือนเขาเลยเหรอฉันอยากขอโทษจริงๆเลวไปเมื่อกี้
คือเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเขามีโอกาสได้เล่นละครด้วยกันกับพระเอกแมนดาคนนี้ทำให้นางเอกหน้าหวานเนี่ยก็เลยรู้จักสนิทสนมกันเรื่องอะไรไม่คุ้นเลยสนิทสนมกันปุ๊บเรื่องอะไรไม่คุ้นเลยอ่ะอุ๊ยอันนี้ก็บอกไม่ได้เขาเล่นด้วยกันหลายเรื่องส่วนใหญ่เขาจะเล่นแบบว่าละครที่มันดราม่าแล้วก็มีฉากเลิฟซีนจุ๊บๆกันก็เลยอาจจะอินกันไปอินกันมาและอย่างนึงคือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ขี้คุยขี้อวดขี้โอ้ส่วนใหญ่เขาเป็นเพื่อนเธอไม่เตือนเขาบ้างหรอคุณพี่บางนี้บางของบางอย่างต้องให้เจอกับตัวเองอ๋อเตือนไม่ได้เนอะพูดไม่ได้สิ่งนี้มันหลอกเธออย่างนี้พูดไม่ได้เขาไม่ได้หลอกหนูเขาเคยหลอกเพื่อนหนูเขาเคยหลอกเพื่อนเล็กซี่เลยก็คือว่าตอนที่เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรามคำแหงนะผู้ชายคนนี้เรียนอยู่ที่นี่แล้วเพื่อนหนูก็เรียนที่นั่นเหมือนกันแล้วก็ด้วยการที่เป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นเด็กๆเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็มีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วจะบอกสันดานจะบอกสันดานก็มีสันดานหลอกก็คือว่าหลอกกินให้ผู้หญิงจ่ายค่าตั๋วดูหนังให้และล่าสุดก็คือหลอกไปให้ผู้หญิงจ่ายค่าแท็กซี่ให้คือมีพฤติกรรมนี้ตั้งแต่มีพฤติกรรมอย่างนี้ตั้งแต่เป็นเด็กเลยแล้วพอคนมาเล่าแบบนี้อ๋อโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าเธอเป็นแมงดาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแรงอ่ะจริงอย่าไปเรียกว่าแมงดากันแมงดามันต้องเอาเงินโอนเข้าไปในบัญชีแต่อันนี้เป็นตัวเริ่มตัวเริ่มแมงดาเป็นแมงดาตัวน้อยก่อนแมงดาตัวน้อยแมงดาตัวน้อยปีกอาจจะยังไม่แข็งมากเอออ่ะผู้หญิงสรุปแล้วเป็นนางเอกหน้าหวานระดับท็อปไฟระดับท็อประดับประเทศโอ้โหสวยระดับประเทศฝีมือระดับประเทศแล้วก็ดังระดับประเทศตายแล้วแล้วทำไมเขาถึงยอมให้สุบเลือดสุบเนื้ออะไรขนาดนี้คุณพี่บางทีเนี่ยชนีก็คาร์มานพี่เอกกี้นะหรือว่ายังไงอย่าคือนี่เขาทางนู้นไปทางนู้นเขาคาร์มานหรือว่าเขารักคนคนนี้พระเอกคนนี้หนูว่าเขาไม่ได้รักอ๋อเหรอมันเกิดจากการคันนางก็เปเนาะใช่เพราะว่านางเนี่ยก็ไปจับไฮโซคนอื่นๆแต่ส่วนใหญ่ไฮโซเนี่ยก็ไม่เอานางเพราะนางบ้าแบรนด์เนมบ้าแบรนด์เนมบ้าแบรนด์เนมไงนางก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยไปอะไรอย่างงี้ไงโอเคโอเคโอเคไหนลองใบ้ซิคือใครเป็นช่วงเวลาแล้วผู้ชายก่อนใช่ไหมมากเลยนะผู้ชายก่อนก็ได้ผู้ชายเอาผู้ชายนะผู้ชายนี่แกไม่ต้องเขียนเต็มเต็มเร็วเร็วกระดานหล่นลงมาเร็วนี่คนนี้เลยคุณพี่คนเดียวเลยเหรอไม่มีที่ท่านเดียวเลยไม่ต้องมีช้อยอื่นแล้วพี่เฟียสหนูเล่ามาขนาดนี้นะพระเอกแมนดาขนาดนี้หลอกสูบเงินขนาดนี้ก็ต้องคนนี้แหละฉันไม่อยากเดียวเลยผู้หญิงนะนางเอกหน้าหวานตอนนี้เนี่ยกำลังมีผลงานในจอทีวีอยู่ด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือนางเอกหน้าหวานคนนี้เวลาดูใน IG ดูใน Instagram เนี่ยเขาจะอวดเรื่องของชุดอวดเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็อวดเรื่องของกระเป๋าไม่แปลกที่ผู้ชายเนี่ยจะมาหลอกสูบเงินนางโอ้ยคุณพี่น้องหมุนให้ไม่เอาไม่เอานี่ถ่ายรูปฉันกระเป๋าแบรนด์เนมฉันจิกกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่คุณผู้ชมเราพักแป๊บนึงดีกว่ากระดาษหล่นถามว่าเชื่อไหมตอนนี้เก็บไว้ก่อนยังคิดไม่ออกคิดไม่ก่อนเอาวะตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมเอางี้รูปดาราที่คุณเห็นที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้คือใครส่งมารุ่นของวันปีใหม่กับเราเนี่ยเป็นชุดน้ำหอมยกเซตนะฮะตั้ง476-4106นะฮะขึ้นฮะนางเอกโลกขึ้นโลกอ่ะเลยนางเอกแมงดาคนนี้พระเอกคนนี้นางเอกแมงดาชัวร์ฉันไม่เคยไปหลอกเงินใครนี่พักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าไปยี่กันต่อฮะเหนื่อยกำลังเลซี่เร็วพลาซ่าฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งความสุขมอบความหอมแจกน้ำหอมดาราตลอดเดือนนี้ใครอยากเนื้อหอมก็แค่ส่ง SMS พิมพ์คำตอบเข้ามาว่ารูปภาพเด็กที่ปรากฏบนหน้าจอคือดาราคนไหนส่งมาที่476-4106ตอบถูกคนที่24รับไปเลยน้ำหอมดารายกเซตสนับสนุนโดยบริษัทเบลพรฟูมจำกัดน้องแต่เด็กพอนี่เด็กนี่คือใครรูปเด็กที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้คือใครเป็นพิธีกรบันเทิงพลาซ่าด้วยไม่ได้ใบ้นะนี่แต่ยืนอย่างนี้นี่จริงๆแล้วพี่เฟียต้องยืนแล้วปิดตาค่ะปิดตาแล้วก็ชี้ปิดตาแล้วก็ชี้ไปอีกแล้วอีป้าบอกยกเซตนะคะคุณฉีดขึ้นมา476-4106คนที่24ตอบถูกนะส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะใช่ค่ะโอ๊ยถ้าใบขนาดนี้ไม่ต้องใบแล้วแหมใช่จับมือแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาส่งเลยดีกว่าใช่ทายไปเลยว่าใครใช่เดี๋ยวเสียเซลล์นะถ้าเกิดว่าทายเป็นโบหรือว่าเฟียสเนี่ย
ต่ว่าไม่น่าใช่พี่เอกขี้โพสเธอต้องใส่ชุดเนตรนารีนะบ้าเหรอตอนเด็กๆฉันก็เป็นผู้ชายแล้วโตขึ้นล่ะคะโตขึ้นก็เป็นผู้ชายอยู่แต่เป็นผู้ชายหวานหวานเป็นผู้ชายเหนือผู้ชายแหละพี่มาขยี้กันต่อขยี้ต่อใครทำทรงผมทรงนี้ให้เกียรติทำไมครับไม่สวยหรอสวยจะตายแหลมลงมาแหลมกว่าจมูกอีกอะเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องเรามารวบรวมอันดับดาราพระเอกนางเอกที่บอกว่ามาจากภาคต่างๆว่าภาคไหนเยอะสุดดีกว่าเนาะขอเป็นยุคนี้นะฮะยุคนี้ยุคนี้พระเอกนางเอกยุคนี้ยุคเก่าหรือยุคโลกหน้าไม่เอาโลกหน้าหรือว่าเป็นดาราตัวประกอบไม่เอายุคโลกหน้าแกจะรู้เหรอเธอพี่เอาเฉพาะพระเอกและนางเอกนะดีเจไม่เอาดีเจไม่เอานะพิธีกรก็ไม่เอาเอาพระเอกนางคนเลวไม่เอาภาคไหนที่มีพระเอกมากที่สุดมาจัดอันดับกันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือก่อนแซ่บแซ่บขั้นมาขั้นมาอันเป้งๆน้ำพริกหนุ่มช่ำๆอุ๊ยนึกแล้วอยากกินพี่เลือกไม่ถูกเลยอ่ะเลือกไม่ถูกใช่มั้ยคุณพี่แต่ละคนเนี่ยแซ่บๆใช่เริ่มคนแรกเลยนะเจมจิรายุเจมจิรายุเป็นหนุ่มพิจิตรพิจิตรหนุ่มเมืองชาละวันเหรอเราขอรวมไปอยู่ในภาคเหนือเลยภาคเหนือเพราะว่าเป็นภาคเหนือตอนบนน่ารักเนาะน่ารักหล่ออุ๊ยนี่เค้าหล่อตั้งแต่แบบสมัยแบบเด็กๆเลยนะทางยังแต่ตอนเป็นเด็กเลยพระเอกที่มาจากภาคเหนือซึ่งภาคเหนือมีทั้งหมด17จังหวัด17จังหวัดนะข้อมูลตรงนี้หนุ่มเจนจีอายุเป็นคนหนึ่งที่หล่อมากคุณคะแล้วมีเกียรติเพิ่มครับคุณคนต่อไปคนต่อไปคือฉันแอบมองก็ตลอดในการคนต่อไปคุณหมากปรินคุณหมากปรินมันจริงเมืองเขาบอกว่าเมืองรถม้าเมืองรถม้าก็ม้าเลยค่ะเมืองไฟมาได้กินไหมบ้าเหรอไปทำงานไปทำงานก็แอบกินได้ไม่เคยกินนี่ฉันเป็นคนเรียบร้อยเห็นอย่างเงี้ยไม่เคยได้เลยพูดเรื่องจริง คุณหมากปรินอยู่จังหวัดลำปางคนเดียวนะคะ มาคนต่อไปโอ้โหนี่คนนี้นะคนนี้นะกระเจ้าคือจริงๆแล้วเนี่ย เขาเหมาะกับการเป็นพรีเซนเตอร์ไส้อั่ว น้องเคยเห็นตอนเขาใส่ช่วยน้ำตกปลานี่แซ่บมากนะ ฉันไม่เคยเห็นน้องบี้สุกริตไม่เคยเห็นหรอพี่เอกกี้บนเวทีเห็นตลอดไม่เคยเห็นไม่เขาใส่เก่งใส่แล้วเออเขาชอบใส่เก่งใหญ่แล้วใหญ่ไหมคะไส้อั่วมัดรวมหมายถึงว่าหมายถึงว่าจังหวัดเชียงใหม่ซื้อไส้อั่วมัดรวมไส้อั่วมัดรวมเป็นแพ็คเป็นแพ็คมาอีกหนึ่งคนแล้วกันนะหนุ่มนี้เป็นหนุ่มผิวคล้ำไม่น่าเชื่อว่าอยู่ทางภาคเหนือด้วยจริงฮะหนุ่มเกรทวรินทร์เพิ่งเคยจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ใช่เพิ่งเคยเจอเขาเพิ่งเจอเพิ่งเจอเขาแหมเจอบ่อยแต่ว่าเพิ่งเจอเขาแน่นจริงๆแน่นเป็นมะขามนะตอนนี้มาแรงมากคุณเกรทวรินทร์มะขามน้องว่าไหลข้อนะเออไหลข้อเลยอะน่าจะไหลข้ออันนั้นคือทางภาคเหนือนะฮะกระชับหน่อยสิมาภาคอีสานบ้างภาคอีสานมีเยอะมากพระเอกเนี่ยภาคอีสานเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนหล่อมากระจุกตัวกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่ใช่คำว่าภาคอีสานมีทั้งหมด20จังหวัดครับคุณผู้ชมนี่นะมาเริ่มกันที่น้องณเดชน์อยู่ขอนแก่นค่ะเวียขอนแก่นโตโน่ขอนแก่นโอมอัชชาหรือว่าโลมพัสตะเนี่ยก็อยู่ขอนแก่นโอ้ยอยากจะไปขอนแก่นนี่คุณปอทฤษฎีบุรีรัมย์นิววงศกรนครราชสีมาเต้ยพงศกรอำนาจเจริญมีอีกนะน้องไม้พัทรเดชก็ขอนแก่นบิ๊กเอ็มขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็น้องเต๋า AF กาลสินนี่คุณแอนดริวร้อยเอ็ดน้องเด่นคุณอีกหนึ่งคนอุบลราชธานีโอ้โหนี่ดีๆซับๆเลยอ่ะอันนี้แหนมเนืองเหรอไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานอันนี้ไส้กรอกอีสานแล้วแหนมเนืองอ่ะแหนมเนืองยังแหนมเนืองแหนมเนืองยังดูน้อยไปคนเหล่านี้ไส้กรอกอีสานแล้วหล่อๆทั้งนั้นเลยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยอ่ะมาที่ภาคใต้กันบ้างภาคใต้หนุ่มใต้เนี่ยต้องเป็นหนุ่มผิวเข้มหนุ่มใต้หนุ่มใต้เขามีคาแรคเตอร์อย่างนึงอะไรครับน้ำบูดูอร่อยน้ำบูดูอร่อยน้องอยากชิมมากเลยระวังโดนสาดหน้านะคุณซีซีวัดนะซีซีสงขลาแล้วก็น้องอ๊อฟชนะพลนะคะจากสงขลาเช่นกันมีสองคนเหรอทางภาคใต้จริงๆแล้วมีเยอะมีคุณอูพานุมีใครอีกหลายต่อหลายคนแต่ขอย้ำว่าเป็นพระเอกและนางเอกในยุคนี้ยุคก่อนหน้านั้นไม่นานยุคก่อนหน้านั้นไม่นานคุณวินัยกรีบุตรล่ะคุณวินัยกรีบุตรเป็นยุคก่อนหน้านั้นยุคพระเจ้าเหาน้องไม่นานไม่เหานะเนี่ยอยู่ดีๆก็หาวอนลนซ่นเนอะแล้วมีคนนึงอีกคนนึงนี่รวมอยู่ในหมู่วอนดนซ่นวอนดนซ่นเป็นชื่อเกาหลีนี่เพิ่งโดนไปแล้วด้วยนะม
ีคนหนึ่งน้องอยากจะรวมด้วยนาธานโอมานไม่รวมค่ะรวมมาไม่รวมหรออย่าไปรวมเขาเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเขามานครศรีธรรมราชนครศรีโถนาธานเขาไม่ได้แบบเอ๊ะเขาเป็นนางร้ายนางร้ายคุณเป็นนี่ก็วอนโดนเหมือนกันเนี่ยใส่คนหนึ่งแล้วของผู้คนหนึ่งเขาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นโลโก้ของภาคใต้ไปเลยพี่เอสุปชัยพี่เอสุปชัยนี่ครนะขยับมาที่นางเอกกันบ้างดีกว่าว่ามีท่านไหนกันบ้างนางเอกเอานิดหน่อยก็พอจริงเหรองั้นพูดแค่นี้กันเลยอย่างผู้ชายนางเอกภาคเหนือรู้มาว่าคุณเชอรี่เข็มอับสอนเนี่ยก็เป็นสาวภาคเหนือเหมือนกันมาจากจังหวัดน่านี่ไม่รู้น้องมิ้นท์ณัฐวราเนี่ยก็มาจากลำปางเรียบร้อยเป็นสาวอยู่ลำปางก่อนแล้วก็ย้ายไปอยู่เชียงใหม่สาวเหนือเรียบร้อยน่ารักอ่ะถูกต้องแล้วคุณนุ่นศิรพันธ์เนี่ยก็คือจากลำปางอุ๊ยนึกว่านุ่นจากเชียงใหม่จากคณาจากแพร่นะคะแล้วก็อีก1คนซูซี่จากเชียงใหม่เนี่ยเห็นมั้ยนางเอกภาคเหนือที่อยู่ทางภาคเหนือเรียบร้อยทุกคนเลยอ่ะเรียบร้อยสวยหวานหวานต่อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฮะมาภาคอีสานนะคะภาคอีสานน้องมินพีชยาก็จากขอนแก่นพีคพัสรชยาจากขอนแก่นน้องจุ๋ยวรัตยาจากนครราชสีมาหรือว่าโคราชแล้วก็น้องออมสุชาจากโคราชเช่นกันอ๋อมีนี่อยู่ขอนแก่นเหรอขอนแก่นมินขอนแก่นคนกรุงเทพไม่เขาบอกเลยว่าเขาเป็นคนขอนแก่นเพิ่งรู้ว่าพีคอยู่ขอนแก่นเหมือนกันน้องก็เพิ่งรู้ว่าพีคอยู่ขอนแก่นมาภาคใต้ภาคใต้เยอะนะคุณกบสุวรรณานจากสุราษฎร์คุณนัทมีเรียคุณนัทมีเรียจากสงขลาทัพทิมอัญญรินทร์จากระนองแล้วก็เบนซ์ปุญญาพรจากนครศรีธรรมราชแค่นั้นยังไม่พอยังมีอีกนะครับมีแพทริเซียกูดนางเอกช่อง3นี่ก็มาจากภูเก็ตและอีกหนึ่งสาวเนี่ยน้องคริสหอวังมาจากอะไรจังหวัดตรังอ๋อเหรอเฮ้ยมีคนบอกว่ามาจากจังหวัดตรังโอ้โอ้นี่เหรอโอ้เพิ่งรู้เนี่ยสรุปสิถ้าเกิดเป็นพระเอกฮอตนี่มาจากภาคไหนมาได้สุดพระเอกฮอตอีสานอีสานใช่นางเอกฮอตนางเอกฮอตเนี่ยมาจากเหนือเหนือรังว่าสาวหวานๆสวยๆเนี่ยส่วนใหญ่ภาคเหนือเรียบร้อยถ้าเราอยากกินผู้ชายก็ต้องไปอีสานนี่คุณเราไปเราอาจจะไม่ได้กินก็ได้นะคะอย่าเอาบรรทัดฐานตัวเองไปนั่นคนอื่นนะคุณพี่แต่ตอนนี้เขาบอกว่าจังหวัดที่เปิดใหม่แล้วแซ่บสุดอำนาจเจริญเหรออุดรเห็นมาใช่อุดรอุดรน่ะในอุดรมันหล่อเยอะมากใช่ในแบบเยอะมากมาแรงจบรายการปุ๊บตีตัวไปอุดรกันมั้ยจ้างฉันเลยทางเจ้าภาพที่มีอีเวนต์อุดรแต่ก่อนไม่เคยรับนะต่างจังหวัดไม่ค่อยรับเครียดไปค่ะหมดเวลาแล้วว่าเลยสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาขยี้ต่อวันจันทร์หน้าอยากจะบอกนิดนึงว่าคุณต้องสำนึกรักบ้านเกิดเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ไม่สำคัญแต่สำคัญว่าคุณจะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นตัวเองและภูมิใจในความเป็นจังหวัดของตัวเองหรือไม่นี่คุณบอกเขาหรือบอกตัวเองบอกตัวเองเธอจังหวัดอะไรอยู่ปทุมธานีปทุมธานีพี่อยู่กรุงเทพกรุงเทพแอปประวัติโกงประวัติคนนี้โกงประวัติคุณผู้ชมลุกขึ้นใหม่แล้วต้องรีบถ่ายนะต้องรีบถ่ายเขาคือใครอีกุมารทองนี่คือใครเขาคือพิธีกรเป็นเทอร์พลาซ่าไม่ใช่เฟียไม่ใช่โบโอ้ยแล้วจะเป็นใครเลยขนาดนั้นเลขซีหรือเปล่าส่งเอสเอ็มเอสไปที่ไหนส่งอีกที476-4106อีกรอบหนึ่ง476-4106ขอบคุณเบลปาฟูมด้วยสำหรับรางวัลของวันปีใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้7:30สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ